สำหรับคลิปที่3นะคะก็จะเป็นภาคต่อของเรื่องของการโพสต์งานในชั้นเรียนนะคะทวนอีกครั้งนะคะเมื่อเราเข้ามาใน Google Classroom นะคะล็อกอินด้วย Gmail อะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Gmail ธรรมดา @gmail.com หรือ Gmail ที่ @domain name ขององค์กรนะคะก็คือ domain name ของโรงเรียนของเรานะคะเมื่อเข้ามาแล้วใน Classroom นะคะก็จะมาอยู่ที่หน้าของชั้นเรียนก็คือหน้านี้หน้านี้เป็นการบอกว่าเรามีทั้งหมดกี่ห้องเรียนนะคะที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ก็มี2ห้องเรียนที่เป็นเจ้าของอยู่นะคะคุณครูเป็นเจ้าของอยู่สมมติว่าเราพาเข้ามาที่ห้องเรียนนี้นะคะวิทยาการคำนวณม.4ทีนี้เวลาที่เราจะทวนอีกครั้งกับเรื่องของสตรีมแปลว่าเราจะแชร์ข้อมูลบางอย่างกับชั้นเรียนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานของชั้นเรียนอาจจะเป็นโพสต์นะคะหรืออาจจะเป็นคำทักทายหรืออาจจะเป็นประกาศอะไรก็ตามที่อยากจะให้นักเรียนเนี่ยเห็นในหน้าแรกเพราะนั้นสตรีมก็คือหน้าแรกของคลาสรูมนั่นเองนะคะและถ้าเราโพสต์อะไรลงไปในงานของชั้นเรียนก็จะไปปรากฏที่หน้าสตรีมเช่นกันเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะตรงนี้ไปที่งานของชั้นเรียนนะคะงานของชั้นเรียนเราสามารถโพสต์งานประเภทไหนได้บ้างนะคะถ้าเราจะสร้างงานประเภทการสร้างงานและคำถามนะคะมันสามารถสร้างงานและคำถามนะคะแล้วก็ใช้หัวข้อเพื่อจัดระเบียบงานของชั้นเรียนด้วยเนาะสร้างนะคะงานสร้างแบบทดสอบสร้างคำถามสร้างเนื้อหาตลอดจนการใช้โพสต์ซ้ำส่วนสำคัญของการสร้างเนี่ยอยู่ที่หัวข้อค่ะเพราะการสร้างหัวข้อนี่เป็นการแบ่งกลุ่มนะคะของส่วนต่างๆที่เราจะโพสต์ขึ้นไปในงานของชั้นเรียนนั่นเองคือแยกออกมันเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปนะคะเป็นก้อนให้มันอยู่รวมกันโดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นหัวข้อประเภทเดียวกันนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูนะคะเช่นตอนนี้นะคะสมมุติว่าสร้างสิ่งแรกที่จะต้องทำก่อนก็คือการสร้างหัวข้อสมมุติว่าในวิชาของครูนะคะเราจะมีเรื่องของบทเรียนนะคะก็คือเป็นเนื้อหาเราสามารถเพิ่มหัวข้อเป็นบทเรียนก่อนนะคะพอหลังจากที่เราเพิ่มแล้วเนี่ยหัวข้อแรกสมมุติว่าตอนนี้นะคะจะแบ่งคลาสรูมเนี่ยจะแบ่งเนื้อหาจะแบ่งหัวข้อในคลาสรูมเนี่ยออกเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะคะบทเรียนถ้าต้องการจะเปลี่ยนชื่อหรือลบก็สามารถลบได้เปลี่ยนชื่อได้นะคะสร้างหัวข้ออีกอันนึงนอกจากจะมีเนื้อหาบทเรียนแล้วนะคะในนี้ก็จะมีกิจกรรมค่ะกิจกรรมนะคะหรือว่าเป็นใบงานนั่นเองคุณครูอยากจะสร้างอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของแบบฝึกหัดสมมติมีแบบฝึกหัดนะคะทีนี้สังเกตว่าหัวข้อเนี่ยมันไม่ได้เรียงกันเพราะว่าอะไรที่มันโพสต์ก่อนว่าจะลงไปอยู่ด้านล่างนะคะเราก็เลื่อนขึ้นมาได้นะคะเนี่ยค่ะเลื่อนไปได้นะคะตอนนี้ในบทเรียนสมมุติว่าคุณครูบอกว่าเนื้อหาของบทเรียนเราจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3บทนะคะเราก็ไปคลิกที่สร้างอะไรสร้างเนื้อหาเนื้อหาก็น่าจะเป็นตรงนี้ค่ะไอคอนนี้นะคะเนื้อหาไม่ต้องการคะแนนไม่ต้องการประเมินให้นักเรียนได้คะแนนสิ่งที่จะประเมินให้เขาได้คะแนนหรือเราจะใช้คะแนนเนี่ยเป็นตัวประเมินงานของเขานะคะก็จะมีเรื่องของงานแบบทดสอบแล้วก็คำถามนะคะเนื้อหาก็คือใช้โพสต์เนื้อหาบทเรียนที่เราเนี่ยจะเป็นความรู้ให้นักเรียนนั่นเองนะคะคลิกที่เนื้อหาค่ะเพิ่มหรือสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะ
นอกจากจะใส่เป็นเนื้อหาที่มันเป็น Google เป็นเขาเรียกว่าไฟล์ Word นะคะหรือว่า Google Doc หรือเป็นไฟล์ PDF ก็ได้คุณครูสามารถที่จะเพิ่มสื่อที่เป็นประเภทนะคะประเภทนะคะเป็นลิงก์จากเว็บไซต์เป็นไฟล์ถ้าเป็น PDF เป็นไฟล์ Word นะคะเป็นคลิปจาก YouTube หรือแม้แต่สิ่งที่คุณครูอัปโหลดเข้าไปใน Drive นะคะจะเป็นอะไรก็ตามคุณครูสามารถที่จะเลือกได้เลยแล้วก็นำมาแนบกับนะคะเป็นสื่อนำมาแนบกับคำชี้แจงอธิบายของการใช้เนื้อหาเป็นสื่อแนบเข้าไปได้เลยนะคะหรือจะสร้างใหม่ได้เลยโดยการสร้างเป็นประเภทเอกสารนะคะระบบก็จะทำการเชื่อมโยงกับ Google เอกสารคุณครูก็สามารถเพิ่มเนื้อหาบทเรียนตัดประวางพิมพ์ใหม่ได้เลยนะคะเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้เลยอันนี้เราจะมาพูดกันอีกทีนึงในเรื่องของ Google Doc นะคะสร้างสื่อประเภท Google Slide สร้างสื่อประเภท Google Sheet สร้างสื่อประเภทวาดเขียนนะคะนะคะอันนี้ก็จะไปเรียกแอปพลิเคชันของ Google หรือ G Suite for Education มาใช้งานได้ทันทีนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดแอปพลิเคชันเลยสมมุติว่าตอนนี้คุณครูสร้างเอกสารขึ้นมานะคะก็จะเป็นเนื้อหาเป็นบทที่1นะคะตอนนี้ก็เป็นเนื้อหาบทที่1ก็ปิดอันนี้ก็บอกว่าบทที่1คำอธิบายคุณครูก็ใส่ว่าอาจจะพูดถึงคอนเซปต์นะคะของเนื้อหาบทที่1แล้วก็อธิบายให้นักเรียนว่านักเรียนสามารถคลิกเปิดดูเนื้อหาจากไฟล์เอกสารนะคะหรือว่าเพิ่มจากคุณครูเพิ่มเป็นลิงก์ของเว็บไซต์เพิ่มเป็นลิงก์ของ YouTube เราก็อธิบายตรงนี้ให้นักเรียนเข้าใจว่าเขาจะศึกษาอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะหัวข้อบอกว่าเป็นเรื่องของบทเรียนนะคะก็คลิกที่บทเรียนนะคะลองโพสต์ดูนะคะคลิกค่ะเมื่อโพสต์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราเลือกบทที่1ให้มาอยู่ในหัวข้อบทเรียนนะคะคุณครูสามารถที่จะคลิกลบแก้ไขได้ตลอดเวลานะคะลงคลิกที่ดูสื่อการสอนตอนนี้คุณครูเนี่ยได้เพิ่มนะคะบทที่1เป็นเนื้อหาโดยสร้างจาก Google เอกสารนักเรียนเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาได้นะคะแล้วถ้าคุณครูเพิ่มสื่อก็จะมีสื่อนะคะปรากฏอยู่เห็นนะคะเข้าไปอีกรอบนึงค่ะเมื่อคุณครูเพิ่มสื่อนะคะก็จะมีสื่อตรงนี้ให้นักเรียนได้เห็นด้วยนะคะแล้วนักเรียนก็สามารถคลิกไปดูตามลำดับและคำชี้แจงครั้งนะคะเดี๋ยวลองแก้ไขตรงคำชี้แจงสมมุติว่าตรงนี้เป็นมีคำอธิบายเป็นคำชี้แจงนะคะทึกนะคะเนี่ยค่ะเป็นคำอธิบายหรือคำชี้แจงถ้าคุณครูมาแก้ไขอีกนะคะวันนี้เราอยากจะเพิ่มลิงก์นะคะเราอยากจะเพิ่ม YouTube เราลองพิมพ์ดูนะคะเรื่องของเอาเรื่องของโควิด-19นะคะเอาสักเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณครูสามารถที่จะคลิกลิงก์ของ YouTube ตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็เลือกแถลงการเอาตรงนี้เนาะเป็นตัวอย่างสมมุติตรงนี้เป็นสื่อของครูด้วยครูก็กดบันทึกนะคะเนี่ยค่ะสื่อของคุณครูก็จะเข้ามาอยู่นี้ด้วยเป็นทั้งนะคะ Google เอกสารและเป็นทั้ง YouTube มีกี่สื่อก็จะปรากฏตามนั้นใส่ได้หลายสื่อนะคะเนี่ยค่ะวิธีการโพสต์นะคะ
วิธีการโพสต์งานในชั้นเรียนนะคะโดยมีการแบ่งเป็นหัวข้อแล้วก็ลองสร้างงานประเภทไม่ใช่งานนะคะเป็นเนื้อหาของบทเรียนนะคะ